ครับพบกับรายการอาเซียนวีคลี่กันนะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมเยี่ยมยุทธิชายาผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ข่าวประชาไทยครับเทปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบลูกผสมในรายละเอียดกันเป็นกรณีรายประเทศนะครับผมสำหรับเทปนี้เราจะพูดถึงประเทศกัมพูชานะครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเปรมกับมิเชลนะคะก็ได้กลับมาอีกครั้งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นของประเทศกัมพูชานะคะใช่ครับโดยกัมพูชาเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ปกครองในระบบไฮบริดหรืออาจจะกล่าวได้ว่าลักษณะการปกครองของกัมพูชานะคะมันจะอยู่ในลักษณะการปกครองแบบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งอำนาจนิยมนะคะโดยพรรคประชาชนกัมพูชานะคะสามารถครองตำแหน่งทางการเมืองได้อย่างยาวนานนะคะโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยสามารถรวบรวมการปกครองและขยายฐานอำนาจทางการปกครองครอบคลุมทั้งรัฐและสังคมกัมพูชามาอย่างยาวนานนะคะอีกทั้งมรดกทางประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามการเมืองหรือว่าการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองเนี่ยยังส่งผลให้ประชาชนกัมพูชานะคะยังสนับสนุนในระบบการปกครองของฮุนเซนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยต่อไปนะคะจะเป็นไทม์ไลน์ของการปกครองกัมพูชาโดยเปรมเนี่ยจะเป็นคนอธิบายไทม์ไลน์ค่ะได้ครับผมคือหากจะนับต่อไปนะครับนับตั้งแต่ในปี1979นะครับภายหลังการถอยร่นของเขมรแดงครับกลุ่มเฮงสำลินเนี่ยซึ่งสนับสนุนโดยเวียดนามเนี่ยได้เข้ามาปกครองกรุงพนมเปญซึ่งทำให้หลังจากนั้นไม่นานนะครับในปี1985ฮุนเซนเนี่ยได้เข้าก้าวขึ้นมามีบทบาทในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาจากนั้นนะครับได้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปในปี1993ซึ่งฮุนเซนได้ลงเลือกตั้งด้วยแต่ว่าแพ้การเลือกตั้งแต่ฮุนเซนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นจึงทำให้นะครับเกิดการเจรจาต่อรองกันในรัฐสภาจึงทำให้รัฐบาลกรุงพนมเปญมีนายกรัฐมนตรีด้วยกัน2ท่านคือฮุนเซนและเจ้านโรดมรณฤทธิ์นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับในปี1997ฮุนเซนเนี่ยได้ทำการยึดอำนาจเจ้านโรดมรณฤทธิ์ในปี2003นะครับได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศกัมพูชาซึ่งฮุนเซนต้องการเสียง2ใน3ของสภาจึงทำให้เกิดการเจรจากับพรรคฝ่ายค้านของเจ้านโรดมรณฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2013นะครับพรรคของฮุนเซนชนะการเลือกตั้งอย่างสูสีซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติถึงความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งครั้งนั้นและหลังจากนั้นไม่นานในปี2018ที่ผ่านมาไม่กี่ปีนี้เองได้เกิดการเลือกตั้งขึ้นอีกครั้งในประเทศกัมพูชาซึ่งฮุนเซนก็ชนะขาดรอยเช่นเดิมแต่ว่าก็ยังเกิดความไม่ชอบมาพากลถึงการยุบพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคสงเคราะห์ชาติก่อนการเลือกตั้งที่จะมีถึงในปี2018ฮุนเซนจะปกครองประเทศกัมพูชาต่อไปเช่นไรติดตามได้ในรายการอาเซียนวีคลี่ตอนไปนี้ค่ะพรรคประชาชนกัมพูชาครับที่นำโดยฮุนเซนก็ชนะการเลือกตั้งในสภานิติบัญญัตินะครับทุกที่นั่ง125ที่นั่งก็เป็นผลมาจากการยุบพรรคฝ่ายค้านพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชานะครับที่มีคะแนนตีตื้นขึ้นมาจากการเลือกตั้งปี2556นะครับแล้วก็มีการปิดสื่อเสรีอีกจำนวนหนึ่งทั้งทางแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็วิทยุนะครับจากการจากชัยชนะของพรรค CPP นะครับทั้ง125ที่นั่งนะครับรวมถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อำนาจทางการเมืองแบบนั้นเนี่ยเรายังเรียกกัมพูชาว่ามีระบบการเมืองแบบลูกผสมได้อยู่ไหมครับผมคิดว่าเรียกได้นะครับว่ากัมพูชาเป็นรัฐระบอบลูกผสมนั่นก็คือว่าประเภทแยกย่อยของระบอบลูกผสมที่ปรับใช้กับเคสกัมพูชาได้เนี่ยน่าจะมี2ชนิด1ก็คือเผด็จการที่มีเลือกตั้งแบบแข่งขันกับ2ก็คือเผด็จการที่มีเลือกตั้งแบบครอบงำนั่นหมายความว่าในบางครั้งเนี่ยกัมพูชาเนี่ยใช้ลักษณะแบบอำนาจนิยมเข้าไปผสมกับประชาธิปไตยชนชั้นนำก้าวเข้าสู่อำนาจก็โดยผ่านการเลือกตั้งนะแต่ขณะเดียวกันการเลือกตั้งการรณรงค์หาเสียงของพรรครัฐบาลหลายๆครั้งเนี่ยก็มีความได้เปรียบนะครับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามแต่ว่ามันจะมีการเลือกตั้งบางครั้งเนี่ยผมยกตัวอย่างการเลือกตั้งปี2003เนี่ยในยะสำคัญก็คือเมื่อผลมันออกมาเนี่ยทั้งที่ CPP เนี่ยครองเสียงข้างมากที่นั่งในสภาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าการที่จะฟอร์มครม.ได้เนี่ยมันจะต้องมีเสียงมากกว่า2ใน3ของสภามันก็ไม่พอนะครับมันก็เกิดวิกฤตการณ์เป็นสุญญากาศอยู่ช่วงหนึ่ง
แล้วจนกระทั่งมีการเจรจาต่อรองในลักษณะที่ก่อรูปเป็นรัฐบาลผสมขึ้นมาแต่ก็นำโดย CPP แล้วสุดท้าย CPP ก็กระชับอำนาจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนการเลือกตั้งในแมตช์หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มคลี่คลายตัวเองจากเผด็จการที่มีเลือกตั้งแบบแข่งขันนะครับฝ่ายที่ตรงข้ามกับ CPP ก็ขึ้นมาพอฟัดพอเหวี่ยงใช่ไหมครับกลายเป็นเผด็จการที่มีเลือกตั้งแบบครอบงำมากขึ้นหมายถึงว่า CPP หรือฐานอำนาจของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยครองอำนาจนำในทางการเมืองนะเหมือนกับว่าศักยภาพของฝ่ายค้านฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยมันง่อยเปรี้ยไปเลยในการต่อกรในการสับประยุทธ์ในทางการเมืองเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ากัมพูชาเป็นระบอบรูปผสมที่มีเสถียรภาพแต่มันก็มีประเภทแยกย่อยเป็นในเชิงแข่งขันกับครอบงำตอนนี้วิวัฒนาการมันก็เทมาทางครอบงำมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะสวิงกลับไปในแบบแข่งขันมากขึ้นหรือเปล่าอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นลักษณะการทางการเมืองที่น่าสนใจของการเมืองกัมพูชาคือต้องบอกอย่างนี้ว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ในทางการเมืองเปรียบเทียบเพราะว่าระบบการเมืองการปกครองหลายชนิดเนี่ยกัมพูชาสัมผัสมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีรัฐประหารไม่น้อยกว่า4ครั้งมีสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่1ครั้งมีการแทรกแซงลุกลามจากต่างประเทศน่าจะเกิน1ครั้งอยู่แล้วหรือ 3-4 ครั้งมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับมีการตั้งชื่อประเทศโดยใช้คำนำหน้าว่าเป็นทั้งราชอาณาจักรและสาธารณรัฐนะมีระบบการเมืองที่ปริมครึ่งๆโน้มไปทางประชาธิปไตยอยู่บ้างบางช่วงขณะแต่ก็มีระบบการเมืองที่เอนเข้าหาเผด็จการอยู่สูงในหลายๆช่วงขณะนะแล้วประเทศนี้ก็การเมืองภายในกับการเมืองระหว่างประเทศก็สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งด้วยบทบาทของนานาชาติที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนผ่านทางการเมืองก็มีนัยสำคัญอย่างเช่นการเข้ามาของอังทัดหรือสหประชาชาติในปี2536-1993นะครับก็ช่วยในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยของกัมพูชาแต่สุดท้ายแล้วมันก็การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยก็ถดถอยแล้วมันก็มีพลังของเผด็จการมากขึ้นสิ่งนี้มันน่าสนใจก็ตรงที่ว่าการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันมีเส้นทางการเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนจากบนลงล่างก็คือเปลี่ยนจากชนชั้นนำค่อยๆคลายอำนาจเปลี่ยนจากล่างขึ้นบนก็คือพลังปฏิวัติโดยพลังประชาชนหรือว่าเปลี่ยนจากอำนาจข้างนอกกัมพูชาเนี่ยในช่วง1993เนี่ยมันเปลี่ยนจากพลังภายนอกแต่ผลลัพธ์มันไม่เหมือนญี่ปุ่นนะครับคือการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยของญี่ปุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านความปราชัยนั่นก็คือความพ่ายในสงครามโลกครั้งที่2แล้วสหรัฐอเมริกาก้าวเข้ามาพัฒนาประชาธิปไตยนะครับเนรมิตหรือกำกับควบคุมการดีไซน์รัฐธรรมนูญแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็มีความสดใสในประชาธิปไตยในแง่เปรียบเทียบกับหลายๆรัฐของเอเชียอาคเนแต่กัมพูชาเนี่ยปัจจัยภายนอกก้าวเข้ามา1ก็คือระงับสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็ค่อยๆนำไปสู่การถ่ายโอนอำนาจการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยนะครับการรอมชอมระหว่างกลุ่มเขมร4ฝ่ายจนมาถึงการตั้งนายกรัฐมนตรีคู่ใช่ไหมครับหลังศึกเลือกตั้ง1993จบลงหมาดๆเนี่ยแต่ว่าพอวันเวลามันผ่านไปปรากฏว่าเส้นทางจากภายนอกก็ไม่สามารถทำให้กัมพูชาเป็นประชาธิปไตยได้เต็มใบสุดท้ายมันก็มีการถดถอยของประชาธิปไตยมีการย้อนกลับเข้ามากระชับอำนาจของเผด็จการจนออกหัวออกก้อยเป็นระบอบรูปผสมเนี่ยแต่มันมีสวิงอยู่บ้างระหว่างเผด็จการที่มีเลือกตั้งแบบแข่งขันกับเผด็จการที่มีเลือกตั้งแบบครอบงำครับครับผมทีนี้เราจะปฏิเสธเรื่องการเวลาพูดถึงระบบรูปผสมเรื่องการเมืองเปรียบเทียบคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงการเมืองกัมพูชาภายในที่เป็นเรื่องของอำนาจความพยายามในการสร้างราชวงศ์ทางการเมืองหรือเข้าไดนาสตี้ฮุนเซนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็คือช่วงที่ใกล้จะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อทางการเมืองเนี่ยเขาจะรวบอำนาจให้อยู่ในมือตึงมือเอาไว้แล้วก็พอทุกอย่างคลี่คลายแล้วเขาก็จะค่อยๆคลายออกอย่างนี้มันสะท้อนถึงภาวะการมีการควบคุมทิศทางทางการเมืองอย่างชัดเจนของฮุนเซนได้เลยไหมครับผมมองว่าฐานอำนาจของฮุนเซนมันก็มีองค์ประกอบหลากหลายหนึ่งก็คือการตั้งตระกูลการเมืองหรือ political dynasty นะครับราชวงศ์การเมืองไม่ว่าจะให้บุตรชายบุตรสาวลูกเขยลูกสะใภ้หรือว่าเครือข่ายชนชั้นนำทั้งชนชั้นนำทหารชนชั้นนำการเมืองชนชั้นนำธุรกิจเข้ามาอยู่ใต้ร่มเดียวกันนะครับใน connection ในเครือข่ายของตระกูลฮุนซึ่งตรงนี้เป็นฐานอำนาจที่มหาศาลมากเลยเป็นลักษณะการ
ดำรงอยู่ของคณาธิปไตยนะแต่ว่ามันเป็นคณาธิปไตยที่อาจจะแตกต่างกับบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมันก็คือว่าทั้งๆที่มีลักษณะเป็นตระกูลการเมืองที่ครอบงำปกครองรัฐกัมพูชามาเนื่อนนานหลายปีเนี่ยฮุนเซนครองอำนาจก็เกิน30ปีแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการพัฒนาประชาธิปไตยปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลเยอะแยะเลยแต่ว่าปริศนาที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมระบอบฮุนเซนมันถึงยังมั่นคงอยู่ได้นะครับแล้วทำไมประชาชนไม่ค่อยออกมามีปากมีเสียงต่อต้านระบอบฮุนเซนมากนักนะครับผมเสนอว่าสิ่งที่ทำให้ระบอบการเมืองกัมพูชาของฮุนเซนเนี่ยมันอยู่ได้และเป็นเผด็จการผสมประชาธิปไตยเนี่ยมันคือลักษณะพิเศษของรัฐกัมพูชาที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นรัฐราชการอุปถัมภ์คือรัฐราชการอุปถัมภ์เนี่ยหมายถึงว่าตัวรัฐกัมพูชาก็มีสถาบันการเมืองมีพรรคการเมืองมีกลุ่มผลประโยชน์นะครับมีสถาบันราชการที่ถ่ายระดับมาตั้งแต่ส่วนกลางที่พนมเปญลงไปถึงจังหวัดอำเภอตำบลหรือที่เรียกว่าคอมมูนนะครับและเป็นส่วนหน่วยล่างสุดที่เรียกว่าเป็นระดับหมู่บ้านนะคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีการจัดโครงสร้างหรือสัมพันธภาพเชิงอำนาจเนี่ยแบบรัฐกับพรรคเนี่ยมันตีคู่กันหมายถึงโครงสร้างรัฐสถาบันการเมืองพรรคการเมืองข้าราชการหน่วยงานกองทัพหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันก็ตีระดับกันไป5ระดับแบบที่ผมบอกไปเบื้องต้นแต่ขณะเดียวกันประกบคู่กันเนี่ยพรรคประชาชนกัมพูชาก็ถ่ายระดับบทบาททางการเมืองออกเป็นคอมมิตี้คณะกรรมการนะครับบริหารปฏิบัติการเนี่ยตั้งแต่ส่วนกลางจังหวัดอำเภอคอมมูนหมู่บ้านถ่ายระดับไปเหมือนกันนะครับคราวนี้ผมดูช่วงชั้นแล้วเนี่ยมันตีประกบคู่เหมือนกับว่ามีลักษณะเป็นพาร์ตี้สเตทด้วยนะแม้ว่ามันจะไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับไม่ใช่พรรคประชาชนปฏิวัติเหมือนอย่างในลาวในเวียดนามอย่างเงี้ยแต่มันมีเนเจอร์แบบนี้อยู่แต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษกว่านั้นก็คือว่าไอสถาบันการเมืองหรือระบบราชการเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นการนำการปฏิรูปรัฐกัมพูชาสมัยใหม่ตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองสร้างระบบราชการระบบบริหารแผ่นดินที่ถ่ายระดับมา5ระดับอย่างที่ผมว่าไว้เนี่ยเข้าไปตีประกบกับฐานจารีตของกัมพูชาที่อิงอยู่กับระบบอุปถัมภ์อิงอยู่กับการนับถือเคารพนบนอบผู้นำอิงอยู่กับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มประชาชนชาวนานะครับที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ห่างไกลกับกลุ่มอีลีทในพื้นที่ส่วนกลางแต่ว่าอีลีทสามารถเข้าไปมีพลังอิทธิพลกับคนในชนบทได้ผ่านโครงสร้างแบบรัฐพรรคนะครับคือสถาบันทางการเมืองตีประกบกับหน่วยของพรรค CPP ไล่ระดับคู่กันแล้วทำให้เกิดลักษณะพิเศษที่เรียกว่ารัฐราชการแบบอุปถัมภ์นะเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันน่าสนใจและไอ้โครงสร้างแบบเนี้ยมันปรากฏและรักษาฐานอำนาจของฮุนเซนได้ก็เพราะว่าโครงสร้างแบบนี้มันโอเปเรตได้ดีไม่ขัดกันมากกับการเลือกตั้งในคอนเทกต์ของกัมพูชาหมายถึงทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะ CPP ก็จะทำงานถ่ายลงมา5ระดับแต่ขณะเดียวกันคอนเน็กชันคนที่จะเข้ามาอยู่ใน political campaign ของ CPP เนี่ยตั้งแต่ส่วนกลางจนไปถึงระดับหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นสถาบันราชการกองทัพนะครับกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับกลุ่มสถาบันการเมืองการปกครองที่รัฐเนี่ยแบ่งอำนาจหรือกระจายอำนาจออกไปป่าไม้ประมงหน่วยงานนั่นนี่ถ่ายกันเข้าไปหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วมันทำให้เกิดลักษณะที่พึ่งพิงพึ่งพาอย่างสลับซับซ้อนเลยยกตัวอย่างเช่นฮุนเซนออกมารณรงค์หาเสียงในพื้นที่ชนบทนะครับคนที่ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญก็คือคณะกรรมการในของพรรค CPP นะครับในพื้นที่ที่ฮุนเซนเข้าไปลงพื้นที่นะครับทีนี้ฮุนเซนก็ใช้วิธีหลายอย่างเช่นการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเอาโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้าไปลงในพื้นที่ที่เป็นฐานคะแนนสำคัญนะครับอันนั้นเนี่ย ก็คือเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานของโครงสร้างการเมืองแบบ Party State ผสมกับรัฐราชการอุปถัมภ์นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะพิเศษมากๆเลยของการเมืองกัมพูชาทีนี้ส่วนที่น่าสนใจส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของกัมพูชานะครับก็อย่างที่อาจารย์แจ้งไปแล้วว่ามีความน่าสนใจมากเพราะว่ารสชาติทางการเมืองที่กัมพูชาได้พบเจอมันเนี่ยมีความหลากหลายผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันทีนี้ที่ผมสงสัยก็คือ
การเปลี่ยนผ่านความพยายามในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับทั้งจากความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยที่มาจากปัจจัยภายนอกเนี่ยทำไมมันถึง end up ทำไมมันถึงกลายมาเป็นระบอบอำนาจนิยมอย่างนี้ได้ครับในมุมมองของผมนะครับผมก็คิดว่าสามารถอธิบายได้2แบบหนึ่งก็คือกลุ่มอำนาจในการเมืองกัมพูชาเนี่ยก็มักจะยืมพลังจากปัจจัยภายนอกนะเข้ามาสนับสนุนฐานอำนาจอยู่แล้วพูดง่ายๆเลยก็คือว่ามันมีการเมืองเกี่ยวพันเกิดขึ้นการเมืองภายในเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการเมืองระหว่างประเทศในช่วงที่หลังเอกราชเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้ลักษณะแบบเนี้ยตัวแบบของรัฐราชการอุปถัมภ์เนี่ยมันใช้อธิบายได้หลายๆช่วงพัฒนาการเลยว่าอย่างไรเสียเนี่ยแม้ว่าจะมีบทบาทของต่างประเทศก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของอำนาจนิยมอยู่ดีเราอธิบายได้อย่างนี้นะครับก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีขั้วอำนาจทางการเมืองที่ผัดกันนะครับขึ้นมาเถลิงกำลังในการเมืองกัมพูชาเนี่ยแล้วมีต่างชาติสนับสนุนใช่ไหมครับเช่นการล้มอำนาจเสียนุโดยการปฏิวัติโดยในพลลอนนอนซึ่งก็มีสหรัฐอเมริกาแบ็กอัพอยู่ทั้งที่ระบอบลอนนอนมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างเงี้ยแต่มาเป็นผลประโยชน์ทางภูมิยุทธศาสตร์ผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นนะครับที่ทำให้สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องมอนิเตอร์นะครับกลุ่มขั้วอำนาจของการเมืองกัมพูชาอยู่บ้างอะไรทำนองนี้หรือว่าเราคุยกันในช่วงที่มันมีเขมร4ฝ่ายใช่ไหมครับก็คือในเขมร3ฝ่ายเนี่ยก็คือจะมีเขมรแดงมีกลุ่มเขมรของซอนซานที่เอียงขวานะครับเขมรแดงจะเอียงซ้ายแล้วก็มีกลุ่มของพระบาทนรดมสีหนุใช่ไหมครับที่ฟอร์มฟุนซินเป็กขึ้นมาพวกนี้ก็ต้องพึ่งอำนาจต่างประเทศใช่ไหมอาเซียนไทยนะสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งจีนหนุนรัฐบาลเขมรผสม3ฝ่ายเพื่อสู้กับเขมรอีกฝ่ายหนึ่งนะรวมกันแล้วเป็น4ฝ่ายใช่ไหมครับเขมรอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเฮงสำลินซึ่งก็ได้รับการแบ็กอัพจากเวียดนามและสหภาพโซเวียตและสุดท้ายสิ่งที่อธิบายได้ดีที่สุดอันนึงก็คือไอ้สภาวะรัฐราชการแบบอุปถัมภ์เนี่ยแหละต่อให้มีต่างชาติมาช่วยเหลือยังไงเนี่ยระดับการแจกจ่ายงบเนี่ย chain of command มันก็เป็นไปตาม5ระดับตั้งแต่ส่วนกลางจนไปถึงระดับหมู่บ้านนะครับแล้วก็พรรค CPP ก็เกาะกลุ่มทุกอย่างเลยแล้วก็มีเครือข่ายทุกช่วงชั้นร่วมกับชนชั้นนำธุรกิจทางทหารข้าราชการชนชั้นนำทางการเมืองในแง่มุมของภาคประชาชนกัมพูชาเนี่ยครับคืออันนี้ผมก็เล่าให้ฟังว่าไปที่ชายแดนอรัญญประเทศมาในวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เป็นวันที่สมรังสีอดีตผู้ก่อตั้งพรรค CNRP เขาประกาศว่าจะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะเดินข้ามฝั่งไปที่ปอยเปตจะกลับประเทศนี่ครับแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในเมืองไทยชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยแล้วก็รวมถึงกองทัพด้วยครับให้ร่วมกันโค่นล้มระบอบฮุนเซนซึ่งวันนั้นก็ฮุนเซนก็ตอบโต้ด้วยการเอาทหารมาประจำการที่ชายแดนจำนวนมากแล้วก็ขอเรียกร้องไปยังผู้นำอาเซียนชาติต่างๆให้ช่วยกันบล็อกไม่ให้แกนนำ CNRP แล้วก็สมรังสีเดินทางเข้ามาได้ก็เป็นมหากรรมประจำภูมิภาคครั้งใหญ่ในช่วงนั้นนะครับก็แต่ท้ายที่สุดก็คือสมรังสีเดินทางมาไม่ได้นะครับก็โดนปิดกันตั้งแต่ก่อนจะขึ้นสายการบินไทยเลยพบทีนี้วันนั้นที่ผมไป อยู่ตรงชายแดนนะครับกลายเป็นว่าพอสมรังสีไม่มาทุกอย่างก็เงียบสงบไม่มีการเรียกร้องทางการเมืองไม่มีการลุกฮือของประชาชนกลุ่มใดจะมีก็แต่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มารออย่างเงี้ยพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เกิดอะไรเลยทีนี้ผมประเมินว่าระดับความเป็นระบบระดับความเป็นอำนาจนิยมและประชาธิปไตยนี่มันก็ประชาชนมีบทบาทเล่นในนั้นเยอะเหมือนกันถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นคำถามผมก็คืออาจารย์มีทัศนะเกี่ยวกับภาคประชาชนว่ายังไงว่าประชาชนกัมพูชาภาคประชาชนกัมพูชายังขาดอะไรอยู่ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยผมว่าถ้าเราดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำกับประชาชนเนี่ยก็จะพอเห็นภาพบางอย่างเช่นถ้าชนชั้นนำที่เป็นฝ่ายอำนาจนิยมหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ยเข้มแข็งเหนียวแน่นแต่ประชาชนขาดความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองผลลัพธ์ที่ได้มันก็คืออำนาจนิยมก็ยังมีเสถียรภาพจะอยู่ได้ยาวนะแต่ว่าถ้าหากว่าประชาชนกระฉับกระเฉงอยากจะออกมาทำกิจกรรมหรือกดดันรัฐบาลในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วชนชั้นนำเนี่ยมีความปริแยกมีรอยแตกร้าวเนี่ยมันก็จะได้เห็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับอันนี้คือผลลัพธ์แต่ว่าจะมีเสถียรภาพหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอลุ้นเพราะว่า
ในหลายๆรัฐเนี่ยมันต้องอาศัยชนชั้นนำในการช่วยเปลี่ยนผ่านแต่ว่าถ้าชนชั้นนำมีหลายมุ้งมีรอยปริแยกเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าประชาธิปไตยที่ได้มาแม้ว่าจะได้จากพลังประชาชนเนี่ยมันจะมีเสถียรภาพพอหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ดูในมุมของประชาชนกัมพูชาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยหนึ่งก็คือว่าคนกัมพูชาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวในช่วงที่บ้านเมืองไม่สงบมาเยอะโดยเฉพาะนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยแล้วประเทศเนี่ยเข้าสู่ช่วงสงครามกลางเมืองครั้งหลักๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดภาพประทับภาพทรงจำทางประวัติศาสตร์ในลักษณะที่ว่าคนกัมพูชาอาจจะต้องการระบอบการเมืองที่มีรัฐบาลมีเสถียรภาพอยู่ไปยาวๆเพื่อทำให้ไม่เกิดการแยกขั้วทางการเมืองมากนักจนนำไปสู่การชิงไหวชิงพริบสับประยุทธ์การเมืองกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งในลักษณะที่ประเทศขาดเสถียรภาพนะครับเพราะนั้นประสบการณ์ตรงนี้มันทำให้ระบอบฮุนเซนยังขายได้อยู่ในลักษณะที่แม้จะมีกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามดึงมือต่างชาติเข้ามาแทรกแซงจะมาปลุกระดมม็อบนะเพื่อจะเตรียมทำสงครามประหัตประหารทางการเมืองคนกัมพูชาไม่ใช่น้อยอ่ะก็อาจจะเลือกที่แม้ว่าหลายคนก็จะรู้จุดอ่อนของระบอบฮุนเซนในการพัฒนาบ้านเมืองอยู่ในหลายๆประเด็นแต่ถ้าให้เลือกว่าถ้ามีระบอบนี้อยู่แล้วคู่ขัดแย้งฝ่ายตรงข้ามไม่ถึงขนาดจะสะสมอำนาจก้าวเข้ามาชิงอำนาจรัฐในแบบทำให้เกิดสงครามหรือความปั่นป่วนให้ประเทศสงบต่อไปกับระบอบการเมืองแบบนี้ชนชั้นนำหน้าเดิมๆอยู่นะครับก็ยังจะดีกว่าให้มีความลุ้นที่จะเปลี่ยนชนชั้นนำแต่บ้านเมืองเหมือนกับบ้านแตกสลายขาดตีกันเองก็มีคนกัมพูชาเนี่ยคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของประเทศนี้ก็คือการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเนี่ยจะทำยังไงนะครับให้เดินทางได้อย่างค่อนข้างบันสารลงตัวกับเอกภาพชาตินะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำหรับรัฐที่เคยมีสงครามกลางเมืองมารุนแรงมโหฬารนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกรอบอธิบายเนี่ยหนีไม่พ้นอย่างนึงครับคุณเยี่ยมยุทธก็คือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มันสืบมาเป็นรุ่นสู่รุ่นเนี่ยให้ระบบอุปถัมภ์หรือการที่ประชาชนเคารพนอบนอกหรือว่ายอมอำนาจของกลุ่มผู้นำเนี่ยผ่านการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือจารีตประเพณีเนี่ยมันยังปฏิบัติการได้อยู่ในการเมืองกัมพูชาผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาบางทีก็นึกถึงช่วงที่เจ้านโรดมสีหนุเนี่ยทรงหาเสียงการเมืองทั้งที่พระองค์สละจากราชบัลลังก์ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งพรรคสังคมราชนิยมเป็นกษัตริย์แอคทิวิสต์เล่นการเมืองแบบเต็มตัวแต่ปรากฏว่าการหาเสียงพบปะประชาชนของท่านเนี่ยมีลักษณะระบบอุปถัมภ์ที่มันเอื้อต่ออำนาจนิยมเช่นท่านเสด็จประทับบนเฮลิคอปเตอร์แล้วท่านโปรยของขวัญ นะครับลงไปสู่ท้องนาซึ่งมีชาวนาชนบทเขมรเนี่ยออกมารับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งแนวปฏิบัติหลายอย่างมันจารีตประเพณีที่เป็นระบบอุปถัมภ์หรือเชื่อผู้นำแบบอำนาจบารมีเนี่ยผมว่ามันยังโอเปเรตแล้วยังมีมรดกความสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วยครับสำหรับเทปนี้เราพูดถึงระบบรูปผสมของกัมพูชานะครับอาจารย์นฤยภาคก็ได้พูดถึงการช่วยใช้ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในการคงอยู่แล้วก็การสถาปนาตัวเองให้เข้มแข็งของระบอบรูปผสมในกัมพูชานะครับโจทย์ทางการเมืองที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยอนาคตทางการเมืองของกัมพูชาจะเป็นอย่างไรต่อไปเราและท่านก็จะคงต้องดูกันยาวๆนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็จะขอบพระคุณอาจารย์นิพพานในที่นี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ